ปิ่นเกตมณีเผยความรู้สึกหลังเจ้าขุนโดนน็อกลงไปกองน้ำตาลนองขอโทษแม่กลายเป็นมวยที่ทั้งเดือดทั้งดราม่าครับสำหรับการชกของเจ้าขุนจักรพรรดิและแบงค์ทิติครับในรายการ10 Fight 10ทางช่อง Workpoint ที่มีหนุ่มเจเจตลินนั้นครับเป็นโปรโมเตอร์ซึ่งหลังจบการชกครับกลายเป็นดราม่าในโลกออนไลน์อย่างหนักทั้งประเด็นที่เจ้าขุนครับแย่งไมค์พิธีกรกลางรายการและช็อตชูนิ้วกลางครับของเจ้าขุนนั้นซึ่งชาวเน็ตได้แสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักหน่วงด้านคุณแม่ปิ่นเกตมณีครับได้โพสต์ความรู้สึกหัวอกคนเป็นแม่ครับหลังจากลูกชายขึ้นต่อยมวยอย่างดุเดือดแถมลูกชายยังมีน้ำตาขอโทษที่ไม่สามารถเอาชนะได้ว่าขอบคุณสำหรับของขวัญวันแม่นะครับลูกไม่ต้องขอโทษแม่สักคำครับลูกที่ไม่ชนะเวทีนี้สอนให้ลูกรู้จักแพ้เป็นแต่สำหรับแม่ลูกชนะตั้งแต่วันแรกที่ลูกขอต่อยแล้วลูกชนะใจตัวเองลูกทุ่มเทมากเปลี่ยนตัวเองนอนเร็วตื่นเช้าไปซ้อมหนักทุกเช้าคุมอาหารและรับต่อยกับพี่อายุ23แค่นี้ก็สุดแล้วแล้วลูกก็ได้เรียนรู้ว่าสุดแค่นี้ยังไม่พอชีวิตนี้ยังมีอะไรให้ลูกลุยอีกเยอะครับลูกจบป่ะลุยไปครับจุนจุนลูกแม่แม่รักลูกครับพร้อมกันนั้นครับยังได้โพสต์ภาพสามีอย่างเจเจตลินครับชื่นชมในความเป็นพ่อและลูกๆอีก2คนครับที่เป็นทั้งพี่ชายและน้องชายที่ดีอีกด้วยโดยระบุข้อความว่าขอบคุณผู้ชายคนนี้ถ้าไม่ได้ผู้ชายคนนี้เป็นพ่อเด็กน้อยคนนี้ก็คงไม่มีวันนี้วันที่เขาเป็นนักกีฬาและนักสู้มืออาชีพแบบนี้ค่ะรักเจนะคะและนี่ก็เป็นข้อความของคุณแม่ปิ่นเกตมณีครับที่ได้โพสต์ถึงลูกชายอย่างน้องเจ้าขุนจักรพรรดิวัฒนศิลป์ครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ